สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชนะคะเพ็ญพิชชาสมตนนักศึกษาเภสัชชั้นปีที่6จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานำเสนอ Journal Club ในเรื่องวิธีการบริหารสต็อกในร้านขายยาค่ะนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่จะพูดในวันนี้นะคะจะมีความหมายและความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลังนะคะสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจแทบทุกประเภทนะคะว่าตัวสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะทำให้การขายเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นก็จะเกิดปัญหานะคะหรือว่ามีสินค้าคงคลังมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปค่ะถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปนะคะธุรกิจเนี่ยก็จะประสบปัญหาในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูงนะคะอาจจะมีเรื่องสินค้าเสื่อมสภาพหมดอายุได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้เนี่ยไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจประสบสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นการเปิดช่องให้ผู้แข่งนะคะเราอาจจะต้องเสียลูกค้าไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการนะคะในการที่จะจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปค่ะต่อไปเรื่องของทุนของสินค้าคงคลังนะคะในค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการค่ะตัวอย่างเช่นค่ากระดาษเอกสารใบสั่งซื้อนะคะค่าจ้างพนักงานจัดซื้อค่าโทรศัพท์ค่าขนส่งสินค้าเป็นต้นนะคะต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะที่จ่ายที่เกิดคงคลังนะคะแล้วในรูปที่ใช้งานได้ค่ะก็จะมีตัวอย่างก็คือเป็นต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังหรือค่าเสียโอกาสนะคะหรือว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าเพื่อการรักษาอุณหภูมิเป็นต้นค่ะสำหรับอย่างที่3นะคะก็คือเป็นต้นทุนจากค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขาดสินค้าค่ะคือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการขายนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วก็ทำให้ขาดรายได้ที่ควรได้นะคะทำให้กิจการเนี่ยเสียชื่อเสียงค่ะทีนี้เงินทุนที่จมอยู่กับสินค้านะคะมีมากไม่เกินเท่าไหร่นะคะก็แนะนำว่ายิ่งเป็นน้อยยิ่งดีนะคะควรที่จะมีต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังเนี่ยเมื่อเทียบกับยอดขายนะคะไม่ควรเกิน 20% ค่ะโดยวิธีการคำนวณนะคะอย่างแรกก็ให้เอายอดขายรวมของร้านยามานะคะสมมติว่าปี62เนี่ยอยู่ที่50ล้านบาทแล้วก็เอายอดสต็อกที่จมอยู่ในโกดังมานะคะสมมติว่าอยู่ที่15ล้านบาทนะคะแล้วก็เอายอดสต็อกที่จมอยู่ในโกดังเนี่ยหารกับยอดขายแล้วก็คูณ100นะคะก็จะได้15ล้านหาร50ล้านแล้วก็คูณ100นะคะจะเท่ากับ 30% ค่ะในกรณีแบบนี้นะคะค่อนข้างสูงนะคะคือ 20% นะคะมีวิธีในการแก้ไข2ทางนะคะก็คืออย่างแรกให้เพิ่มยอดขายอย่างที่2ก็ให้ลดสต็อกลงนะคะไปเป็นวิธีการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลังนะคะสิ่งที่จะสามารถนำมาช่วยในการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะใช่นะคะก็จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลังนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคาดการว่าราคาสินค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอนาคตนะคะก็อาจจะเก็งกำไรโดยที่เลือกเก็บสินค้าคงคลังนั้นๆเนี่ยไว้ในปัจจุบันนะคะเพื่อการที่จะนำมาขายในราคาที่สูงขึ้นในอนาคตได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับข้อเสนอส่วนลดเงินสดจากซัพพลายเออร์นะคะโดยที่จะต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการพิจารณาถึงผลดีแล้วก็ผลเสียด้วยนะคะว่าการรับส่วนลดนั้นนะคะกับสินค้าที่เราสั่งมามากๆเนี่ยมันมีความคุ้มค่ากันหรือเปล่านะคะอย่างที่2นะคะก็คือเป็นการใช้ยอดขายในอดีตนะคะมาพยากรณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าอดีตเนี่ยมีการขายเยอะนะคะในระดับค่อนข้างสูงนะคะ
เพื่อรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้ค่ะดูในเรื่องของการขายตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นในฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะคะคนก็อาจจะเป็นโรคไข้หวัดกันเยอะนะคะก็จะให้เก็บสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัดอย่างเช่นยาแล้วก็วิตามินต่างๆแล้วก็อาจจะเพิ่มหน้ากากอนามัยเป็นต้นนะคะอย่างที่4ก็คือให้ดูคุณสมบัติของสินค้าค่ะก็จะได้แก่วงจรชีวิตความคงทนขนาดแล้วก็รูปลักษณ์เป็นต้นนะคะอย่างที่5ก็ให้ดูการแบ่งของประเภทสินค้าแบ่งประเภทของสินค้าตามปริมาณนะคะออกสินค้าประเภทที่มีความสำคัญมากก็คือขายได้เป็นจำนวนมากแล้วก็แบ่งเป็นปานกลางแล้วก็สำคัญน้อยตามลำดับนะคะถ้าสินค้าเนี่ยมีความสำคัญมากขายได้มากนะคะก็ควรที่จะมีปริมาณของสินค้าคงคลังมากนะคะนิยมในตัวสินค้านะคะสำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะขายได้เยอะนะคะหรือว่าเป็นที่นิยมหรือว่ามีความติดตลาดเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาเผื่อก็คือทำ safety stock เอาไว้นะคะเพื่อที่จะป้องกันการขาดแคลนของสินค้านะคะอย่างที่5นะคะก็คือความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์นะคะนี้เราก็จะไปเหมือนกันนะคะเผื่อว่าบางทีซัพพลายเออร์เนี่ยอาจจะจัดส่งของล่าช้านะคะก็คือจะเป็นกับนโยบายของรัฐบาลนะคะก็จะเป็นพวกกฎหมายข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจได้นะคะคือเป็นต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังค่ะก็คืออย่างเช่นตัวต้นทุนในการสั่งซื้อแล้วก็ต้นทุนในการเก็บรักษานะคะเราก็จะต้องนำตัวต้นทุนต่างๆเนี่ยมาคำนึงถึงด้วยนะคะโดยที่เราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายหลักคือต้องมีปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังต่ำที่สุดนะคะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูวิธีในการหาตัว safety stock นะคะ reorder point นะคะแล้วก็ดูว่าในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสินค้าเนี่ยมันลงมาถึง reorder point แล้วนะคะเราควรที่จะสั่งสินค้าเพิ่มเนี่ยไปปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีสูตรในการคำนวณนะคะสำหรับ safety stock นะคะเป็นสินค้าที่สำรองเอาไว้เพื่อป้องกันความต้องการที่ไม่แน่นอนนะคะทีนี้มันก็จะมีสูตรแบบยากกับแบบง่ายนะคะถ้าสูตรแบบยากเนี่ยก็จะเป็น safety stock นะคะเท่ากับ z ค่า z เนี่ยก็คือเปิดตามตารางการจ่ายแจงปกติ 95% นะคะที่ 95% เนี่ยก็คือเป็น service levelที่เรายอมให้สมมติว่าลูกค้าเข้ามา100ครั้งนะคะเราจะยอมให้เพียงแค่5ครั้งที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ของตามที่ต้องการนะคะซึ่งค่าเซตตรงนี้ก็จะเท่ากับ 1.65 นะคะแล้วก็ซิกมาดีเนี่ยเป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดเบิกรายวัน L ก็เป็นระยะเวลานำนะคะก็เอา SS เท่ากับ Z คูณซิกมาดีคูณ root L นะคะสำหรับสูตรอย่างง่ายนะคะก็จะเป็น safety stock เท่ากับยอดขายเฉลี่ยต่อวันคูณกับจำนวนวันที่ต้องการเก็บค่ะสำหรับ reorder point นะคะก็คือเอายอดขายเฉลี่ยต่อวันคูณเวลารอคอยการสั่งซื้อแล้วก็บวกกับ safety stock นะคะแล้วก็มาหา max นะคะสูงสุดในคลังสินค้านะคะก็จะเป็นจำนวนวันที่ต้องการเก็บสูงสุดคูณกับยอดขายเฉลี่ยต่อวันจากนั้นก็มาหาปริมาณการสั่งต่อนะคะโดยสูตรนี้นะคะก็จะเป็นเอา max ได้มาลบ safety stock ตัวอย่างการสินค้านะคะที่1เก็บข้อมูลยอดขายย้อนหลังแบบนี้นะคะของแต่ละสาขาของทั้ง3เดือนนะคะแล้ววันแล้วก็ดูยอดคงเหลือนะคะข้อมูลหลีกแบบนี้นะคะก็คือระยะเวลาการสั่งสินค้าจากทางได้รับสินค้านะคะในตัวอย่างก็คือ3วันนะคะจะสูตรนะคะจำนวนวันที่ต้องการเก็บ safety stock ตัวอย่างนะคะเรากำหนดไว้ที่15วันนะคะก็จะเอา15มาคูณยอดขายเฉลี่ยต่อวันก็คือ 2.0 จะได้ safety stock เท่ากับ31นะคะ4ก็คือคำนวณหาระยะเวลานะคะโดยที่เอายอดขายเฉลี่ยต่อวันก็คือ
อย่างอันนี้เป็น 2.09 นะคะคูณ3เป็น3นะคะบวกนะคะให้ re-order เป็น3นะคะสำหรับอันนะคะในครั้งนะคะและเท่ากับจำนวนวันที่ล็อกสูงสุดนะคะในที่นี้กำหนดให้ไม่เกิน30วันนะคะก็จะเอา30มาคูณกับ 2.09 นะคะก็คือยอดขายเฉลี่ยต่อวันก็จะได้ max 63นะคะขั้นตอนที่6นะคะก็หาปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งนะคะก็จะเป็น max ลบ10นะคะคือ63ลบ31ตรงนี้นะคะก็จะได้ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งเนี่ยคือ32ชิ้นนะคะสำหรับอันเป็นตัวอย่างการบริหารสต็อกนะคะขั้นตอนที่1ก็ให้คำนวณหายอดขายเฉลี่ยของทุกสาขานะคะอันนี้มี2สาขามานะคะแล้วก็มารวมกันยอดของทางกลางนะคะ2นะคะให้ใส่ข้อมูลหลีดนะคะระยะเวลาไลเออร์จนได้รับสินค้านะคะอันนี้ก็สมบูรณ์เป็นที่1นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้กำหนดนโยบายที่ต้องการเก็บ safety stock ในคลังของว่านะคะอันนี้แล้วก็กำหนดเป็นที่1ค่ะที่4นะคะก็หา safety stock เดิมนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น42ชิ้นนะคะแล้วก็หา reorder point นะคะก็จะได้เป็น84นะคะเข้าไปตัวอย่างนี้นะคะขั้นที่6เราก็หาค่าสูงสุดในครั้งนะคะอันนี้เราก็ดูเป็นจำนวนวันที่ต้องสต็อกสูงสุดนะคะกำหนด15วันก็จะได้15คูณยอดขายเฉลี่ยต่อวันชิ้นนะคะก็จะได้เป็นชิ้นนะคะเป็น maxปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งนะคะก็เอา max ลบตัว safety stock นะคะก็จะได้ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งเท่ากับ48นะคะต่อไปจะมาพูดถึงหลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC analysis ค่ะ ABC analysis นะคะประยุกต์มาจากหลักการของพาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะซึ่งหัวใจหลักเนี่ยก็คือเป็นการให้ความสำคัญสินค้าตามมูลค่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมูลค่าความสำคัญของการใช้งานนะคะหรือว่าเป็นมูลค่าของเงินนะคะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มๆนะคะตามมูลค่าของสินค้าก็จะเป็นกลุ่ม A B C ตามลำดับความสำคัญนะคะปริมาณแล้วก็มูลค่าของสินค้าคงคลังนะคะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนี่ของมันนะคะเพื่อลดภาระในการควบคุมดูแลสินค้าคงคลังที่มีจำนวนมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้เราเสียเวลาในการดูแลสินค้านะคะแล้วก็บางสินค้าบางรายการเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาที่เกินจำเป็นได้สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์มูลค่ารวมมากที่สุด 70-80% ของมูลค่าทั้งหมดนะคะแล้วก็มีสินค้าคงคลัง 15-20% นะคะก็คือมีปริมาณน้อยที่สุดนะคะของจากทุกกลุ่มนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องควบคุมเข้มข้นมากที่สุดนะคะต้องลงบัญชีทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสัปดาห์อย่าให้ของขาดนะคะแล้วก็ต้องเก็บของไว้ในที่ปลอดภัยค่ะกลุ่ม B นะคะจะมีมูลค่ารวมลงมาจากกลุ่ม A คือ 10-15% นะคะจะมีปริมาณสินค้าคงคลังเนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะคะคือ 30-40% ซึ่งมากกว่ากลุ่ม A นะคะก็จะต้องควบคุมเข้มข้นปานกลางนะคะอาจจะเหมือนกลุ่ม A นะคะแต่ความถี่น้อยกว่าค่ะสำหรับกลุ่ม C นะคะกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่ารวมน้อยที่สุดนะคะคือ 5-10% แต่มีปริมาณสินค้าคงคลังมากที่สุดคือ 40-50% ก็ต้องควบคุมความเข้มข้นน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมสินค้ากลุ่มนี้มากเนี่ยก็จะทำให้เกิดต้นทุนที่เกินความจำเป็นมีวิธีในการทำนะคะขั้นตอนที่1ต้องให้คำนวณหามูลค่าหรือยอดขายของสินค้าต่อปี6เดือนหรือ3เดือนนะคะขั้นตอนที่2ให้ดูอันดับมูลค่ายอดขายสินค้าจากมากน้อยนะคะนั้นก็ให้คำนวณหามูลค่าหรือยอดขายแต่ละแบบนะคะและมูลค่าหรือยอดขายสะสมค่ะ
สุดคำนวณหาผลสินค้าสะสมแล้วก็จัดค่ะตัวอย่างอะไรนี้นะคะเป็นการคำนวณหายอดขาย3เดือนนะคะโดยที่นำรายการสินค้าที่รายการมานะคะแล้วก็เอามายอดขาย3เดือนแล้วก็นะคะแล้วก็เอาราคาต่อหน่วยมานะคะทีนี้แล้วก็เอาราคาต่อหน่วยคูณกับยอดขายรวม3เดือนก็จะได้รวมหมดของแต่ละรายการนะคะอันที่สองนะคะก็ให้เรียงลำดับจากอย่ามากไปน้อยที่สุดขั้นตอนที่สามนะคะก็คำนวณหายอดขายต่อรายการนะคะแล้วก็ยอดขายสะสมค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะก็ให้คำนวณรายการสินค้าสะสมแล้วก็จัดกลุ่มสินค้า ABC ค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่ากลุ่ม A นะคะเราจะมียอดขายสะสมอยู่ที่80%นะคะแล้วก็มีปริมาณสินค้าเนี่ยอยู่ที่ช่วง20%ค่ะต่อไปเป็นหลักการการนับไซเคิลสินค้าหรือว่าเรียกว่าไซเคิลเค้านะคะไซเคิลเค้าเนี่ยจะเป็นวิธีการนับสินค้าเป็นรอบรอบนะคะโดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม A B แล้วก็ C ค่ะสำหรับสินค้ากลุ่ม A นะคะเราจะนับทุกวันหรือว่าสัปดาห์ละครั้งนะคะควรมีความแม่นยำ99-100%ค่ะสินค้ากลุ่ม B นะคะควรจะนับเดือนละครั้งความแม่นยำ97-98.99%ค่ะสำหรับสินค้ากลุ่ม C นะคะนับ3-6เดือนต่อครั้งนะคะความแม่นยำอยู่ที่95-96.99%ค่ะนอกจากที่เราจะมีไซเคิลเขาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจนับประจำปีละหนึ่งครั้งโดยฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายบัญชีของร้านนะคะโดยการนับประจำปีเนี่ยจะต้องนับสินค้าทั้งหมด100%มาดูขั้นตอนในการทำไซเคิลเขานะคะก็คือเนี่ยในการเนี่ยเราจะเริ่มรับในกลุ่มก่อนนะคะแล้วค่อยไปรับกลุ่มอื่นนะคะแล้วเราก็จะมีการวางแผนเป้าหมายให้แต่ละคนเนี่ยเขารู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะนับอะไรบ้างนะคะตามแผนงานการสุ่มตรวจนับสินค้านะคะทีนี้ก็จะลงรายละเอียดนะคะว่ามีเดือนเป็นเดือนอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็เป็นรหัสสินค้าอยู่ในกลุ่ม A นะคะแล้วก็ชื่อผู้รับผิดชอบอันนี้ก็จะดูว่าอย่างวันที่1นะคะนายดำรายการแรกวันที่2เป็นสาวรายการถัดไปเป็นต้นค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะพิมพ์ใบนี้ออกมาผู้รับนะคะโดยที่จะไม่พิมพ์ยอดจริงในระบบให้กับพนักงานที่ตรวจรับนะคะเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยได้รับสินค้าจริงด้วยตัวเองค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็นำยอดนับจริงแล้วก็ยอดในระบบมาเช็คนะคะว่าตรงหรือไม่ถ้าเกิดตรงก็ผ่านนะคะถ้าไม่ตรงก็ให้ไปนับใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่าจะเกิดการนับผิดพลาดได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ตรงอีกก็ให้หัวหน้าไปร่วมนับสินค้ารายการดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อยืนยันการตรวจสอบค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการสรุปผลการตรวจนับว่าแม่นยำที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเรียกว่า inventory accuracy นะคะเช่นถ้าวันนี้เราตรวจนับ10รายการนะคะและพบว่าสต็อกไม่ตรง1รายการก็จะคำนวณได้จากสูตรก็คือเอาจำนวนสินค้าที่นับจริงที่ตรงกับระบบก็คือ9นะคะหารกับจำนวนสินค้าที่นับทั้งหมดคือ10แล้วก็คูณ100นะคะก็จะคิดเป็น 90% ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ทุกวันทั้งเดือนนะคะก็ให้หาค่าเฉลี่ยออกมาจะได้เป็น inventory accuracy ต่อเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติว่าทั้งเดือนเนี่ยเราได้ 90% แล้วทางร้านเนี่ยตั้งว่า KPI ของสินค้ากลุ่ม A เนี่ยคือ 99% นะคะแสดงว่าตัว KPI เนี่ยยังตกเป้าอยู่นะคะก็ให้พนักงานทำ Action Plan ออกมาว่าจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ได้ตามที่ได้ตั้ง KPI เอาไว้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ